สละนะเจ้ากับครั้งแรกในชีวิตที่เห็นเหมือนกันเปิ้นบอกว่าเป็นต้นสละพันเนินวงเป็นสละที่มีชื่อเสียงที่ดีที่สุดในประเทศไทยนะเจ้าสละต้องมีน้ำแหลมๆด้วยถึงบอกผลไม้จับๆนี่อย่าต้องจะต้องมีอาวุธไว้ปกป้องนะเจ้านี่คือลูกสละพันเนินวงนะเจ้าเนื่องจากว่าเป็นสละที่มีเนื้อหลายนะเจ้าแล้วก็รสชาติดีแซ่บนะเจ้าก็เลยถือว่าเป็นสละชั้น1เกรด A The Best of Thailand ไทยกันขึ้นไหวกันนะเจ้าแต่นี่เฮาคงมากินหรอกนะเพราะว่ามันมีน้ำก็ของกอมากาแกะนะเจ้าเพราะว่ายังมาเก่งเดี๋ยวเฮาจะไปดูต้นมังคุดเจ้าอันนี้เป็นมังคุดนะเจ้าที่เวลาชาวสวนเพิ่งเก็บใช่ป่ะคะครับอันนี้คือยังไงคะอันนี้เหมือนกันไหมคะหรือว่ามีการแบ่งแยกนี่ครับมังคุดมันต้องฮะนี่ดีกันปอกมังคุดอันนี้เราชิมแล้วก็เมื่อกี้บอกว่าอะไรนะคะพี่ปูเขาบอกว่าวิธีการเก็บมังคุดที่ดีเนี่ย มันต้องเก็บขนาดที่เป็นสายเลือดนะครับสีเปลือกมังคุดมังคุดเนี่ย1คืนก็จะเริ่มเป็นสายเลือดแล้วก็จะเปลี่ยนสีนะครับให้เวลา2วันมันก็จะเปลี่ยนสีเรื่อยๆแต่ถ้าอยู่2วันเปลี่ยนสีอ่ะแต่ถ้าเก็บที่สวนสีอย่างนี้เนี่ยมันก็จะเป็นราคาจะถูกลงแล้วอันนี้คือเก็บแล้วเราก็จะต้องกินเลยใช่มั้ยคะไม่รู้เก็บเป็นต่อไม่เป็นค่ะอันนี้คือมังคุดสายเลือดคือเราเก็บแล้วมันต้องเป็นอย่างนี้เก็บเป็นอย่างนี้นะเจ้าเก็บแล้วเป็นอย่างนี้แล้วเขาก็เราทำไงคะเราต้องเอาไปบ่มหรือว่าไปทำอะไรคะไม่ครับวางเดี๋ยวก็เปลี่ยนสีแล้วมังคุดสดๆจากต้นเป็นอย่างนี้นี่เลยมังคุด มีแบง อิจฉาไหมเจ้า อันนี้เวลาเก็บมันจะเป็นอย่างนี้มันจะยังมาเป็นสีม่วงนะเจ้าแล้วมันหวานหวานจะยุงมันรังควานใช่ไหมครับว่าในสวนเนี่ยเจ้าในสวนมีผลไม้เนี่ยมันจะมีแมงเนี่ยเป็นธรรมดาเนี่ยเจ้านี่ก็คือมังคุดที่มันเก็บเดียวจะพาไปดูต้นอันนี้คือเก็บเพื่อส่งออกอันนี้เพื่อจะใส่กระเป๋านี่ก็คือกระเป๋าชาวสวนนะแล้วต้นมังคุดอยู่ไหนเราจะไปเก็บมังคุดตามมาเจ้าธรรมดาเจ้าของสวนเปิ้นบ่ชอบออกทีเราต้องแอบถ่ายเพราะว่าอย่างบางอย่างเนี่ยมันจะมีเกี่ยวว่าอันนี้เปิ้นท้องว่าอย่างใดเทคนิคหรือว่าอย่างการส่งออกเนี่ยเปิ้นรู้แก้มหอมก็บอกค่อยทุ่งเราเจ้ามีหน้าที่มากินแล้วก็มาถามแต่ต่อไปพี่น้องในอเมริกาแคนาดาเขาจะได้กินมังคุดอบกรอบมังคุดอย่างสารพัดเลยจากสวนกุลนาถเร็วๆนี้นะเจ้าตอนนี้แก้มหอมจะมากินให้ดูก่อน แล้วต่อไปเรื่องผลิตภัณฑ์มังคุดเนี่ยพิเศษตรงที่ว่าเดี๋ยวแก้มหอมจะมีน้ำมังคุดของแก้มหอมนะเจ้าพี่น้องก็ถ้าเบิ่งกินนอกจากน้ำมังคุดแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีผลิตภัณฑ์ต่างๆนะเจ้าเนื่องจากว่าตอนนี้เรามาอยู่ที่สวนมังคุดแล้วเราได้วัตถุดิบนะเจ้าได้ของแท้ๆสดๆนะเจ้าดีๆก็ต้องผ่านอย่างนั้นก็จะมีอาจจะมีเป็นพวกเครื่องสำอางนะเจ้ามีสบู่หรือว่ามีอะไรอย่างต่างๆดูเจ้าหอมยังไงต้องคอยติดตามอยู่ต้นมังคุดปีนี้เป็นปีที่มังคุดน้อยมาเก็บตรงนี้ให้ทีมนี่ต้นมันสูงนะบางคนสูงอ่ะอ๋อฮะเก็บยากเหมือนกันเนาะน้องเนาะอ๋อไม่น่าหรอกบางคนนี่ต้องแพงหน่อยเพราะว่าต้นก็สูงเก็บก็ยากนะเจ้ามันมาเหมือนอย่างหมูเงาะงูลองกองนี้เด็ดมาง่ายๆเลยฉะนั้นก็ต้องมีราคาสูงเป็นของที่ยังว่านะเจ้าของยังได้มายากหน่อยก็จะต้องแพงกว่าของปกตินะเดี๋ยวมาดูว่าต้นนู้นเพิ่นจะเก็บยังไงอ
นี่นะมันสั้นไปหน่อยอะค่ะคุณครูอันนี้ออกยังไม่ได้แล้วก็ไหนลูกนิ้วอันนี้คือเก็บได้เลยใช่ไหมสุกแล้วสุกแล้วรอสุกเนาะอันนี้ปลือกมังคุดเก็บสดเนี่ยครับอยู่จะมันแล้วก็มีเนี่ยเขาเรียกว่าใส่เลือดเนี่ยแล้วอีกสองวันที่พรุ่งนี้ก็จะเป็นสีเปลือกมังคุดที่เห็นนะใส่เลือดก็ต้องเก็บนี้เป็นต้องอันนี้คือมังคุดนะเจ้าอันนี้คือมันบอกว่าเนื้องามก็คิดว่ามันเป็นสายเลือดดูนะเจ้านี่ก็คือเป็นสายเลือดมองเข้าไปก็คล้ายๆกับมีเลือดอยู่ข้างในนี้นะเจ้านี่ยังไม่ได้เก็บเพราะว่าเกรดที่อีก็คือเพิ่นเก็บเสร็จแล้วเนี่ยส่วนมากเป็นไฮควอลิตี้เกรดก็ประหยัดส่งออกไปนะเจ้าก็จะได้ราคาจะสูงนะเจ้าน้องแก้มหอมจะเบิ่งคิดว่ามันเก็บยากเก็บง่ายว้าวเก็บง่ายโอเคเลยนะเจ้ามังคุดเกรดงามแบบสายเลือดแถมประมาณ2มื้อก็จะเปลี่ยนเป็นสีมังคุดเข้ากระเป๋าเด้อกระเป๋าชาวสวนท่านผู้ชมเจ้าอันนี้ต้นหลองกองพวงนี้งามมากเลยอยากจะเอาไปอเมริกาเพิ่นบอกแถมประมาณ2มื้อก็จะเก็บได้แต่ว่าเด็ดบางลูกกินเลยแท้บอกกินได้แท้บอกมันยังแข็งๆอยู่เลยนะจะเป็นนั่นบิดก็เจ้าบิดอย่างนี้ว้าวบิดได้แล้วมีหมดอ้าวถูกบิดเดี๋ยวก่อนไม่เป็นไรเชื้อโรคไม่เห็นลองกองมีกลิ่นป่ะเจ้าต้องคือผู้เชี่ยวชาญเอ้าแล้วรีบบิดเลยไม่เห็นเลยว่าบิดยังไงลองกองแต่เอามาเป็นแฉกอย่างนี้เดี๋ยวจะชิมเพื่อดูว่ารสชาติเป็นยังไงมันก็หวานดีนะเจ้านี่สุกหรือยังสุกหรือยังคะเนี่ยยังไม่สุกโอ้แต่มันก็หวานดีนะคะหวานดีเจ้าแซ่บดี very good the taste very good แซ่บรู้สึกมีความสุขดีที่มายืนกินเพื่อคือพ่อแม่พี่น้องในอเมริกาแคนาดาได้ดูเพราะว่าอันนี้คือเฮาบิดจับต้นกินแล้วท่านผู้ชมเจ้าอันนี้ตอนแรกดูสาตกใจเนี่ยว่าทุเรียนทำไมมันหนามน้อยอันนี้ต้นบานูนนะเจ้าแจ็คฟรุตนะเจ้าเป็นต้นบานูนก็ในส่วนนี้ก็จะมีผลไม้ทุกชนิดเลยนะเจ้ามีเงาะมีทุเรียนลองกองสละขนุนมังคุดนะเจ้าเนื่องจากว่าพื้นที่ของจันทร์นี่เพิ่นจะเป็นได้เพิ่นฮ้องว่าเป็นชื่อเสียงนะเจ้าสำหรับการปลูกพืชผลไม้ประเภทนี้นะเจ้าอันนี้ก็เป็นบานูน
มูลนิจันก็แซ่บเหมือนกันนะเจ้าก็จะได้เห็นเป็นการที่เพิ่นไปเฮ็ดเป็นผลไม้แปรรูปในรูปแบบของขนุนแล้วแต่ขนุนแห้งนะเจ้าขนุนอบกรอบหรือว่าอย่างนะเจ้ามีส่วนนี้ก็มีค่ะเดี๋ยวเราไปดูต้นอื่นต่อเจ้าไปเฮ็ดต้นใต้ต้นทุเรียนเนี่ยขอเอิญน่ากลัวทุเรียนจะหล่นหรือเปล่าไม่หนูไปยืนอยู่นี่น้องจะได้เป็ดนะแต่ไม่มีคุณผู้ชมเจ้าตอนนี้ก็หอมมาอยู่ที่ต้นทุเรียนทุเรียนดูเรียนต้นทุเรียนสูงมากเลยก็เป็นอีกหนึ่งผลไม้ที่เก็บยากนะต้นนี้สูงใหญ่อีกอย่างหนึ่งนามต่อปลายนะเจ้าอยู่ข้างบนนู่นแหละต้นก็มีไม้เศร้านะเจ้าไม้เนี่ยไม้นี่ไว้อันนี้ก็ที่บ้านน่าจะทำยันอยู่ตรงนี้ทั้งสักพักหนึ่งต้นก็คงจะต่อยทุเรียนลงนะอันนี้คือต้นทุเรียนต้นหมอนทองเป็นดงเป็นป่าสละต้นสละนะเจ้ามีสนามค่ะอย่าเผลอเข้ามานะเจ้าตรงนี้ใช่ทั้งนั้นเลยตรงนี้เป็นสละทั้งนั้นเลยโอ้บางทีใช่หรือเปล่าเนาะที่มันเอาแผ่นซีดีมาติดไว้ให้มันสปาร์คลิ่งจะได้มาเดินชนต้นนะเรานะน่าจะเป็นอย่างนั้นเนาะเดี๋ยวลองทำถามให้ปูก่อนพี่ปูคะที่เขาเอาแผ่นซีดีมาใส่นี่เพื่อป้องกันคนเดินชนต้นเหรอคะแมลงครับอ้าวเหรอ แล้วก็สละเนี่ยสิ่งที่แปรรูปกำลังได้รับที่ยอมได้สุดคือเอาไปทำสละลอยแก้วสละลอยแก้วก็คือแมงมันมาตอมเปิ้ลก็เอาซีดีมันวับวับวับเนี่ยก็สะท้อนแมงออกไปนะจ๊ะเพราะว่าเนื่องจากว่าส่วนที่นี่เนี่ยของกุลนาถเปิ้ลเนี่ยเปิ้ลจะบ่ใช้เคมีคอลนะเจ้าส่วนนี้เปิ้ลจะใส่ปุ๋ยเป็นธรรมชาติจะมีเคมีคอลฉะนั้นเนี่ยเปิ้ลก็จะหาวิธีที่จะไล่แมลงไล่อย่างต่างๆในการที่ให้มันเป็นธรรมชาติที่มันแบบว่าบ่ต้องมีเคมีคอลนะเจ้าก็ถือว่าเป็นวิทยาการที่ก้าวหน้าผสมผสานแล้วก็เพื่อความเซฟตี้ของคนกินนะเจ้าอันน่ะเปิ้นก็คือเป็นรังของนกนางแอ่นนะเจ้าซึ่งนกนางแอ่นเปิ้นมาอยู่กันก็คือตรงเนี้ยมีความเป็นธรรมชาติมากๆเลยนะเจ้าจนกระทั่งนกแอ่นเนี่ยมาสร้างรังที่นี่แล้วเจ้าของเปิ้นก็เลยสร้างรังนกนางแอ่นนะเจ้าเบิร์ดเนสเนี่ยไว้กินเองได้เลยก็คือแสดงถึงความสมบูรณ์ของบริเวณรอบๆของสวนเนี่ยเจ้าแล้วก็มีความเป็นธรรมชาตินึกเองว่านกนางแอ่นปกตินี่อยู่ตังใต้นะเจ้าตรงภาคใต้นะเจ้าแถวเซาเทิร์นถ้าแถบพม่าก็อยู่ห้องว่าแถวทางเมืองมะลิดนั่นน่ะถึงจะเป็นบอลของลูกนางแอ่นนะเจ้าหลายที่สุดหัวหลายที่สุดในโลกหรือเปล่าแต่แก้มหอมว่าหลายที่สุดเลยแต่ที่นี่จันทบุรีมีนกนางแอ่นมาโดยธรรมชาตินะเจ้ามาสร้างรังมาอย่างแล้วทำให้เจ้าของสวนนี้เปิ้นได้กินรังนกนางแอ่นว่านะเจ้าผลิตภัณฑ์กุลนาถนี่ต้องยอมรับว่าเปิ้นดูแลนะเจ้าแล้วก็เรื่องของควอลิตี้นะเจ้าคุณภาพควบคุมคุณภาพทำความเป็นธรรมชาติได้ดีมากๆเลยจ้ะนกก็ว่าจะลองฟังเสียงนกอันนี้ก็คือปุ๋ยนะเจ้าปุ๋ยที่เปิ้นใช้ก็จะเป็นปุ๋ยคอกปุ๋ยธรรมชาตินะเจ้าก็คืออิงธรรมชาติหลายสุดไปได้ใช้ปุ๋ยเคมีแต่ละต้นก็จะเอามาวางไว้ข้างๆต้นผลไม้แต่ละต้นฉะนั้นไม่ได้ว่าการฉีดเท่านั้นคือปุ๋ยตรงนี้มันก็จะตกลงไปในใต้พื้นดินแล้วหากของต้นไม้เนี่ยก็จะดูดปุ๋ยนะเจ้าฉะนั้นบางคนก็
ช้เป็นปุ๋ยเคมีถ้ามันเกาะหากมันจะดูดไปถึงแม้จะล้างจะอย่างมันก็บ่หมดฉะนั้นที่นี่เปิ้นก็เลยเห็นเพื่อความสำคัญเรื่องนี้นะเราอย่างเรียกว่าอย่างซีเรียสเลยอย่างเคร่งครัดฉะนั้นเรื่องปุ๋ยก็เลยต้องใช้เป็นปุ๋ยคอกปุ๋ยธรรมชาติแล้วก็วางไว้อย่างเลยฉะนั้นบอกว่าเขาจะล้างเขาจะยังไงได้กระทั่งที่อยู่ภายในผลไม้ก็จะเป็นอาหารนะเราที่ผลไม้ที่เขากินเข้าไปเนี่ยก็จะเป็นเนเชอรัลนะเราหรือว่าโนเคมิคอลดีมากเลยเขาก็เดินกินกันอย่างสบายเลยเราน ี่ที่เปิ้นบอกนี่ไงถ้ามันบ่สุกบิดยังได้ก็บ่หลุดนะเจ้าอันนี้ก็คือมันยังบ่สุกเตื้อตะกี้หน่วยที่กําหอมบิดนั้นมันสุกแล้วบิดปุ๊บนิดเดียวเท่านั้นเองมันก็หลุดออกมาอันนี้มันยังบ่สุกต้องเวทไปก่อนต้องรอไปก่อนนะเจ้า